ช่องทางนี้ประมาณเกือบ50,000ไปแล้วตอนนี้นะครับผมใช่ฮะเกือบ50,000นะต้องกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะที่เข้ามารับชมนะครับผม JB PUBG Thailand Series Phase 1กันอย่างล้นหลามจริงๆครับถูกต้องครับนะฮะก็อีกนี่ครับอีก5วินาทีนะฮะเราจะโดดกันในมิราม่าเกมที่2นะครับผมก็จะเป็นเกมมิราม่าเกมสุดท้ายของวันนี้นะฮะจบเกมนี้ก็จะเป็นทางของซานฮอกแล้วก็อีเรนเกลต่ออีก2เกมนะครับผมแข่งทั้งหมด5เกมต่อวันนั่นเองนะฮะแต่ความสนุกไม่ได้มีเพียงแค่วันนี้ด้วยนะพรุ่งนี้เราก็จะกลับมากันในเวลาเดิมนะครับผม1ทุ่มตรงบวกดีเลย์ของนักกีฬาและดีเลย์ของช่องไปอีกประมาณสัก10นาทีนิดๆนะครับผมนี่ฮะลายเครื่องบินครับผมมาแบบนี้เล่นง่ายฮะอยู่ที่วงแรกครับผมจะเป็นยังไงเนี่ยทีมที่โดดทีมแรกนั่นก็คือเมรินมอวิสานนั่นเองนะครับผมเหลือเล่นด้านบนฮะโกลเด้นแคทเหมือนจะเล่นใกล้ๆกับตำแหน่งเดิมที่ได้แชมป์เกมที่แล้วหรือเปล่าต้องรอดูฮะตายจีไม่มีใครลงมาใกล้ๆนะฮะตรงนี้แยกย้ายกันฟาร์มไปธนวัฒน์ TH ครับเกมที่แล้วนี่ถือว่าการสเปรย์การคุมรีคอยจากด้านล่างเขาขึ้นไปนี่ถือว่ายังเอาเรื่องอยู่นะฮะสำหรับธนวัฒน์ TH เอาฮะเกมนี้เหมือนจะหลุดไป1คนนะครับ63อะไรครับผมเกมที่2ทับ50ครับแล้วมาดูวงอัปเดตในเฟสที่1ครับจะอัปเดตไปที่ไหนครับต้องรอดู1นาทีครึ่งครับเกมนี้ฮะผมขอดูวงก่อนได้ครับโอ้ผมคิดว่าเกมนี้นะแชมป์เป็นของใครรู้ไหมครับ MSC ธีรธร MSC เลยครับผมนะพี่บอมคิดว่าใครฮะเจิมหน่อยจากตรงนี้จากมุมตรงนี้นะฮะลายเครื่องบินแล้วก็วงแรกมาแบบนี้เนี่ยผมให้คิวคอนเฟิร์มครับQC Forceman ใช่ไหม Q Confirm Forceman ครับครับผมน่าสนใจครับถ้าลายมูฟออกขวาบนนะออกเลยว่ายาวครับแบบนี้มาดูกันครับแต่อีกทีมหนึ่งที่อาจจะสอดแทรกขึ้นมาได้อย่าง Trapper White นี่ก็ถือว่ามีพื้นที่เล่นเยอะพอสมควรนะฮะครับผม Dead Tech Gaming ครับเกมที่แล้วจบอันดับที่4ไม่สามารถยึดโพซิชันที่ได้เปรียบได้นะฮะต้องบอกเลยจริงๆมุมบ้านนั้นนี่ Q Confirm งัดสวยจริงๆด้วยนะใช่ใช่ทั้งไฟทั้งระเบิดนะครับผมแล้วมียิงกดจากด้านหลัง2คนด้วยกันนี่ทำให้ทางด้านของ Daytech Gaming เนี่ยขยับไม่ได้ใช่ครับเพราะถ้าเกิดฝืนออกไปทางด้านหลังเนี่ย Golden Cat ยิงฟรีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วดูว่าสกอร์มาแล้วครับผมตัวพอยครับอันดับที่1เป็น Golden Cat แน่นอนอยู่แล้วครับ21คะแนนครับอันดับที่2เป็น QC For Horseman ครับ11คะแนนอันดับที่3เป็น Made in Thailand ครับ8คะแนนอันดับที่4เป็น Amri Gaming 7คะแนนและอันดับที่5เป็น Merlin Mall Wizard ครับ6คะแนนซึ่งต้องบอกเลยว่าเกมแรกในอันดับที่2ถึง16เนี่ยมันไม่ได้ห่างกันมากนักแน่นอนฮะใช่ครับโอ้โหเอาจริงตอนนี้คือยังแซงกันได้หมดแซงกันได้หมดวันนี้ผมคิดว่าตารางมันเปลี่ยนทุกเกมแน่นอนนะแต่ว่าถ้าวันนี้ทีมอย่าง Golden Cat ฟอร์มดีอยู่ในท็อป3มีแต้มสักประมาณ8 9 10ทุกเกมเนี่ยมีโอกาสที่จะยึดอันดับที่1ที่2นะครับในวันนี้ผมว่าแต้มเฉลี่ยนะสำหรับแต้มเฉลี่ยที่จะทำให้อยู่รอดอยู่รอดไม่เอาอยู่รอดนะเอาแค่แบบเอาเป็นท็อป3เลยนะของแต่ละเกมใช่ไหมของแต่ละเกมควรจะอยู่ที่ประมาณ8 point 8 point ต่อเกมใช่คืออาจจะลุ้น1แชมป์ได้เลยหรือว่าอาจจะที่2หรือที่3เฉลี่ยทุกเกม50เกมนะครับใช่ใช่นะฮะถ้าไม่เจอทีมไหนที่แบบยิงแบบ15 16ทุกเกมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมว่าถ้ารักษามาตรฐานแต้มเฉลี่ยประมาณนี้ได้เนี่ยโอกาสที่จะได้โควต้าเนี่ยถือว่าเยอะมากซึ่งเรายังไม่รู้ด้วยนะว่าได้เท่าไหร่ประมาณ1010โควต้า11 11โควต้าเยอะไปไม่11โควต้าที่อยู่รอดอ๋อนะครับผมและอีก5ทีมต้องตกชั้นลงไปเล่นใน PTC ฮะได้ครับผมซึ่งผมอาจจะผมคือเสียดายนะถ้าใครตกลงไป5ทีมเพราะว่า16ทีมตรงนี้มีฝีมือและก็ชื่อชั้นทุกทีมเลยนะครับได้ครับผมแล้วก็พูดถึงเรื่องการตกชั้นนะฮะบางท่านมีคำถามมาว่าเฮ้ยทำไมตกชั้นเยอะอะไรอย่างงี้ผมต้องบอกว่าบางครั้งเนี่ยอุ้ยแล้วมาตรงนี้ก่อนฮะดาร์คแมนไปแล้วครับเป็นไมเทียส1คนครับดักแมนและตามไปด้วยทีแสงน็อกดาวจากโนอาด้าครับดักแมนไม่ได้เล่นนะเกมนี้อ
โอ้แล้วก็ทีแซงด้วยครับโอ้โห4นาทีหาย2ครับผมแต่เหมือนจะมีคนหลุดไปด้วยหรือเปล่าใช่หลุดไป1คนครับตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะครับภาวนาให้ไม่ใช่ AG อีกครั้งนะเพราะเมื่อกี้เนี่ย MITS ลงมาครบเกมนี้ก็ MITS ก็เหลือ3คนลงครบแต่เหลือ3ใช่ครับในต้นเกมเลยอ่ะกลับไปเรื่องของการตกชั้นก่อนต้องบอกเลยว่าด้วยทีมตอนนี้เนี่ยมันเยอะมากนะฮะเราก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรคือเอางี้ดีกว่าพยายามหาโควต้าให้ทีมหน้าใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสขึ้นมาเล่นในลีกเอาจริงมันเป็นมาตั้งแต่ซีซั่น1แล้วด้วยตั้งแต่เป็น PUBG Thailand Pro League นะครับผมคือมันเป็น5ทีมที่ผมว่าพอดีแล้วนะ3ทีมผมว่าน้อยไปด้วยและเกินกว่า5ทีมก็เยอะไปนะครับ MG ครับมูริเกมิ่งครับบอดบาสครับเกมที่แล้วไม่ได้เล่นครับไปโดนเพอร์เพิลมูสตัดกลางทางครับนี่ฮะบอดบาสทีซี่โฟร์แมคเคนซี่แล้วก็เก็บกล้าครับเอ็ดดี้หน่วงเรียบร้อยจริงโอ้โหแมคเคนซี่ติดใจทำด้วยอะไร M4 น่าจะแม็กหมดนะครับแบบนี้อู้เหลือ1แล้วโดนสวนมาเกือบหายนะฮะใช่ครับผมดีฮะที่มันไปติดก่อครับใช่ครับผมนี่ฮะแมคเคนซี่เกมนี้ได้เล่นครับครับผมโอ้แล้วเป็นเอ็ดดี้ฮะแมคเคนซี่นี่คือผมบอกว่าเป็นเพลเยอร์ที่อยู่กับเกม PUBG มานานมากนะสมัยตั้งแต่เกมเปิดเลยนะครับผมเอาฮะแล้วดูการขยับเข้าวงครับแล้วดูฮะลายมูฟของคิวคอนเฟิร์มครับอย่างที่ผมบอกฮะขวาบนยาวๆครับแบบนี้มีโอกาสที่จะไปถึงท็อป5เลยนะฮะครับผมแต่ถ้าวงดิ้งเด้งเด้งลงซ้ายรัวๆเนี่ยก็จะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับผมบันเทิงแน่นอนแต่ผมวงจะเด้งไหน MSC แชมป์เกมนี้อย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นมั่นใจมากๆเจิมไปเลยนะครับนะฮะก็ถ้าเกิดว่าออก16เนี่ยผมบอกเลยว่ามีสายตรงจากทางด้านของญี่ปุ่นมาแน่ไม่คือก็เกมไปแล้วผมได้ตรงไปแล้วไงแบบแชมป์คนเล่นแคสก็แฟนคลับคนเล่นแคสก็พอใจแต่ถ้าเกิดว่าเกมนี้คุณทายผิดเนี่ยไม่ใช่แฟนคลับของ MSC ไม่พอจะไม่พอใจนะเฮ้ยแล้วไปโดนยิงกดฮะบัตโถกูจากเจ้าแมนคูณ3ครึ่งหลอดแล้วกับเวนโอติก้าโอ้โหเอาฮะอย่าบอกนะว่าผมจะไม่ถูกชะโลกับผู้เล่นของโกอุ้มครับเพราะว่าในรอบแรนด์ไฟนอลผมทายโตเกียวแชมป์เขาไปอันดับที่16ครับไม่ใช่ครั้งเดียวด้วยใช่ไหมโอ้สองครั้งฮะใช่ครับผมเชื่อครับผมอุ้ยเจ้าแมนโดนตัดยางครับโอ้โหเมื่อกี้คือดุ้งเลยนะรถดุ้งเลยครับผมนี่อุ้ยยังไปไม่ได้บักกี้ครับนี่ฮะแต่ว่าเหมือน MSC เทียทรจะหยุดยิงครับเอาฮะมันโทครับน่าจะอยู่กลางวงในเฟสแรกครับ MSC ผ่านไป7นาทีครับหายไปเพียงแค่3คนเท่านั้นครับตอนนี้ชิเมสตายครับอยู่ใกล้ๆกับ DMG ครับโอ้โหดูฮะไม่ได้ไกลกันเลยครับ100เมตรเท่านั้นครับไม่เกินนี้ถือมาเป็น SLR ครับได้กลับลงมาเล่นอีกครั้งครับจากผมที่ไปเห็นห้องซ้อมมาเนี่ยชิเมสตายเนี่ยจะเป็นตัวสำรองนะครับครับแต่อย่างว่าฮะทีมนี้เขาใครเล่นไม่ดีต้องดรอปครับถ้าผมไปคุยกับโค้ชเขามาประมาณนั้นนะครับครับผมสุดยอดฮะคุยกับตัวเองคุณพูดไปเรื่อยอ๋อครับผมบุรีรัมย์ครับเสียเอ็ดดี้ไปนะฮะครับเหลือ3คนครับผมต้องดูลายมูฟฮะน่าจะเล่นเพเซฟขึ้นครับผมโอ้เดี๋ยวดูฮะมีแค่เพอร์โพมูฟเท่านั้นที่ดมบูโซนครับที่น่าสนใจคือทุกทีมตัดสินใจเข้าไปที่เซ็นเตอร์หมดเลยฮะทำให้รอบๆวงเนี่ยไม่มีแบ็คซ้ายแบ็คขวาไม่มีใช่ครับกองกลางเลยมีแต่เซ็นเตอร์ใช่ครับผมนะครับผมต้องรอดูฮะแล้วดูว่าคิวออนเฟิร์มไม่จบฮะไหลเข้าไปตรงกลางอีกครับผมครับผมโอ้แบบนี้นี่ตรงกลางนี่คือพื้นที่ทำเลทองเลยฮะกลับกลายเป็นว่าขอบวงไม่มีใครเล่นเลยครับผมสำหรับเกมนี้ใช่ครับมีเพอร์เพอร์มูฟทีมเดียวที่มูฟช้าที่สุดครับและมันมีข้อได้เปรียบอยู่เรื่องนึงถ้ามูฟช้าแล้วไปเล่นขอบวงฮะแล้ววงบีบกลับมาเนี่ยเขาจะได้เปรียบทันทีครับได้ครับยูซีฟอร์สแมนครับแย่ขึ้นไปขวานี่น่าเป็นเจมครับผมน่าจะไหลขึ้นไปและด้านบนเป็นลูซิดดีมครับลูซิดดีมไลน์อัพนี่คือยังซ้อมกันไม่นานเลยประมาณไม่เกิน7วันครับมีสกิลนะโปรแทกหมูสเตทแล้วก็ดาร์คแคลรี่ครับแต่แต่ละคนเนี่ยสกิลยิงค่อนข้างเดือดอยู่แล้วครับอยู่บนเปิดมาได้บ้านเล่นด้วยครับผมเห็นไหมครับเข้ามาแล้วเจ้าแมนกำลังจะโดนทางด้านของนิวติก้าเดินมาเจอฮะเปิดประตูแบบนี้จากตรงนี้เห็นขานะครับตามไปก่อนนี่ฮะโดดเข้ารอยต่อของบ้านนะนิวติก้าได้ยินแน่นอนฮะแบบนี้ 100% แล้วเรียบร้อยเลยฮะแม่โอ้เจ้าแมนครับอดีตมือปืน MITS ครับโดนเอ็ดคูลูเซียซ้ำออกจากเกมไปครับน้องรักครับโอ้โห
โอ้โหเอเมเดสเสียดักแมนครับผมเอจีเสียเจ้าแมนครับผมผู้เล่นใหม่ล้วนๆนะตรงนี้โอ้แล้ววงอัปเดตซ้ายแบบนี้โคตรโล่งครับพี่บอมท่านผู้ชมครับบอกเลยว่าบันเทิงครับแล้วกลายเป็นว่าเดเทดไม่มีใครไปยุ่งเลยฮะถ้าเกิดว่าเข้าไปยืดเอลโพโซแล้วเด้งซ้ายอีกทีนึงนี่บันเทิงแน่นอนนะฮะแต่ว่าดูฮะ QC ที่พี่บอมเลือกไว้ครับตอนนี้ต้องมูฟอย่างไวรวมไปถึงด้านขวาไกลๆอย่างเพอร์เพิลมูฟต้องมูฟต่อครับใช่ครับก็ถือว่าตัดสินใจมูฟได้ไวนะสำหรับ QC ใช่ครับนะครับผมเกมนี้แดนกูรอฟครับอินเกมลีดเดอร์ครับของ MSC ธีรธรครับ DH JR ครับมูฟแล้วเช่นเดียวกันครับไบเน็ตเกมที่แล้วถือว่าสร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองในภายในทีม DH JR เลยนะครับใช่ครับผมก็ถือว่าลากไปได้ถึง4คิวด้วยกันนะรวมกับเซโนอีก1เอาเรื่องอยู่ครับเราเห็นแล้วครับหนูลินแต่เกมนี้ไปถือ DMR ครับต้องดูว่า DMR จะแม่นพอๆกับ SR หรือเปล่าแล้วขึ้นรถเคาะเลยครับหนูลินแต่ว่ายังไม่มีดาเมจเข้าตัวคนครับไม่โดนนะโอ้ยแต่ว่ามาโดนดอกนี้ครับผมแต่โดนสวนมาเจ็บกว่าฮะต้องถอยก่อนหมวกแดงเลยฮะคิดว่าพี่ต้อยโอ้โหมุกนี้คือใช้ได้ยาวนะมุกพี่ต้อยใช่ครับผมครับผมจะดับดีกว่าระดับไม่กางเกงกางเกงเออขอโทษเนี่ยแล้วคุณก็จะปาจ่าดับตลอดเลยคราวนี้ดับทั้งคู่มาครับเอเมซี่ยิงไล่ชาร์เปอร์ไว้ไปครับบนเขาไกลๆเลยครับผู้ตัดสินใจไม่มูฟต่อนะครับ MSC ธีรธรครับรู้แต่บอกเลยนะว่าชาร์เปอร์ไว้วันนี้นี่มีผลนะที่ทีมศิวะไม่ลงมาเกมที่แล้วไปแบบแต้มน้อยมากครับใช่ครับเพราะว่ามูฟครับยังเพิ่งเข้ามาอยู่ในเพย์โซนแต่ว่าต้องมูฟต่อในเฟสที่2ครับสุ่มมายาวๆแต่ว่าไม่มีใครรอรับครับเอาแล้วมิโนรุฮะหมูว่าไปหวันว่ะเจอสไตล์จีพาเสียมิโนรุอีกนี่ไงฮะเข่าแตกเลยครับผมโอ้โหปกติเข่าไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยฮะจังหวะนี้เจอสไตล์จียิงอัดเข้ามาล่วงเลยฮะโอ้โหแล้วไม่รอดครับผมตอนนี้ครับ MITS น่าจะเหลือ2คนแล้วครับแบบชัวร์ๆครับเรียบร้อยครับเป็นศพของเมอร์ลินมอวิสาดไปครับแล้วก๊อตแมวไปเห็นเมอร์ลินมอชุด1ครับแต่ว่ายังไม่ยิงครับเพราะว่าเขาอยู่นอกบูโซนครับตรงนี้ก๊อตแมวครับผมโอ้ถือว่าไม่รีบร้อนเข้าครับเพราะวงยังไม่แรงมาด้วยกันนะมาเรื่อยๆครับผมแต่ว่าโดนยิงมาแล้ว39 KCL มัดจะได้เล่นอีกหรือเปล่าโอ้แล้วตัดมาตรงนี้ลูซิเดียนูลินครับผมไปได้ซันซันแนปครับน็อกดาวน์ลงไปแต่ยังไม่มีการซ้ำเกิดขึ้นนะคิวคอนเฟิร์มกำลังปะทะกับทางด้านของลูซิดีมถูกต้องครับยังเดินไม่ถนัดทันหนีเท่าไหร่ครับตรงนี้สำหรับคิวคอนเฟิร์มแล้วเลสครับไปตัดทางด้านของซันสแนปออกเกมไปเลยฮะแล้วยังไม่จบครับตรงนี้ดูลินยิงมามีทักเดดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าน่าจะรอดไปได้ครับตรงนี้มาแล้วครับผมแต้มแรกของเดทเรดสองครับเฟสที่2อีก30วินาทีเท่านั้นครับวงจะเปลี่ยนในเฟสที่3แล้วล่วงไปอีกหนึ่งคนดูลินครับผมได้ทั้งดีอุระยะมันไม่ใกล้เลยครับเฮ้ยแล้วเป็นเคซีเอามัดแล้วครับผมดูฮะไม่ได้เล่นอีกแล้วฮะเคซีสองเกมครับผมถามจริงเหรอหนูลินทุกปืนเลยหรือเปล่าเราอะ่ะโอ้ยเด็กไทยฮะตรงนี้17ขวบครับ PTS ใครก็ได้ครับผมโอ้ถ้าออนไลน์นี่ยิงยับยิงยับเลยนะหนูลินออฟไลน์อาจจะยังตื่นเต้นอยู่เป็นคือประสบการณ์ครั้งแรกนะใช่ใช่ประสบการณ์โอ้โหแล้ววงอัปเดตมาแบบนี้ผมบอกเลยว่าเมอร์ลินมอวิสัตหวานเจี๊ยบครับรวมไปถึงอามูรี่เกมมิ่งครับใช่ครับเอาฮะเตเลโน่เพิ่งเข้ามาอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยครับต้องมุกกันต่อครับแล้วดูบอดบาสครับนำทัพมาฮะยังจุ่มบูโซนอยู่ฮะดาเมจลดทีละ1 HP ต่อ1วินาทีครับแล้วไบเนตอีกแล้วครับผมไปตัดจังโมเมนต์ปะทะกันอีกครั้งหนึ่งฮะตรงนี้ต่อ DTJR กับเรื่องของเบอร์เบอร์มูดแต่ว่าจะมีแถมหรือเปล่าตรงนี้เบอร์เบอร์มูดตกเข้ามามีดาเมจ23กระสุนหมดนะตรงนี้ต้องถอยมาก่อนนะสำหรับไบเนตครับผมโอ้ไบเนตนี่ชอบจริงๆครับเบอร์เบอร์มูดเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์เข้าสู่เฟสที่3ครับแต่ละทีมต้องหาโพซิชันที่ได้เปรียบที่สุดครับเพราะว่าพอไปเฟสที่4 5 6ถ้าคุณอยู่ในโพซิชันที่ได้เปรียบเนี่ยจะมีโอกาสเล่นได้ดีในวงถัดไปได้ง่ายๆครับเอาละครับผมตรงนี้ MSC ขยับเข้ามาขอบวงด้านขวาล่างครับใกล้ๆกับลูซิดดีนครับแล้วเป็นอีโลซาเวใช้สกายเฮดช็อตใส่โคเน็กซี่ได้ครับโอ้แล้ว QC เข้ามาปะทะกับ AG และ DMG ตัดเจมไกลๆไปก่อนครับเจเยอร์เข้ามาแอทแทคเกอร์แต่ธนวัฒน์สั่งเดินอินเกมเรดเดอร์แทนดันแมนแล้วมาโฟโต้ใส่จังหวะนี้ล่วงไปหนึ่งแล้วออกจากเกมไปครับเจเยอร์เจมจะเป็นตบต่อไปหรือเปล่าฮะโอ้โห QC ครับผมขอโทษฮะโอ้ไหลมาสวยแล้วนะแต่ว่าดันไปปะทะกับทางด้านของ AG ฮะใช่ครับส่วนคะแนนชดเชยเนี่ยหลายๆคนถามเข้ามาครับพี่บอมครับชี้แจงก่อนเลยครับตอนนี้คะแนนชดเชยยังไม่ได้เอาไปรวมกับคะแนนที่ได้เห็นหน้าจอนะครับเราจะชดเชยอีกทีนึงคือการรวบรวมทีเดียวเลยใช่แต่ว่าต้องรอหลักฐานจากผู้เล่นก่อนว่าหลุดจากอินเทอร์เน็ตตัวเองคอมพิวเตอร์ตัวเองหรือเซิร์ฟเวอร์นะครับทีมงานจะจัดการให้เรียบร้อยเลยในช่วงถัดไปหรือว่าช่วงรวมคะแนน
แบบ50เกมเลยเพราะว่าการใช้คะแนนตรงนี้ใช้คะแนนแบบ APIครับครับผมเอาท่านผู้ชมครับจ๊อบจ๊อบยิงใส่ Attack All Down ครับหายไป2คนเลยครับเจมกับเจเยอร์ฮะเป็นป่าแฝดนั่นเองครับครับ2คนฮะบอดบาร์ครับเกมนี้ได้เล่นฮะถูกต้องครับเคฟก้าเอาฮะรอวงบีบเข้ามาเรื่อยๆครับตอนนี้ฮะ53ชีวิตครับณจุดๆนี้เคฟก้าครับถือ M4 แล้วเหมือน QC4 Horseman เนี่ยขยับมาใกล้ๆตรงนี้ Golden Cat Academy ครับกับ Merlin Mall Wizard ครับเมอรินมอร์วิสซาร์ดเกมที่แล้วมีแต้มไปแล้วแวนโอติก้าไปยิงสปาร์เกอร์เฮดช็อตแล้วโดนลัดช็อตจากบอสเซนครับเป็นสี่รับเดเทจเจอาร์ต้องอ้อมเลยครับไบเน่กับเซเลโน่ครับเหลือ2คนโอ้แต้มแรกของ MVC ฮะของเกมนี้ยังไม่มาฮะโอติก้ายิงน้องได้ดีแล้วนะครับผมแต่ว่าทามิ่งแป๊บเดียวเองนะถูกต้องครับแต่ว่าดูฮะอ้อมมาก็เจอเพอร์เพิลมูธฮะรอรับอยู่เพราะว่าได้ยินเสียงของยานพาหนะครับโยชิหลุดครับเกมนี้นะฮะตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับผมถูกต้องครับดูฮะไงฮะโอ้แบบนี้ไม่น่ารอดครับลงจากรถก็จริงแล้วโดนยิงกดมาจากด้านบนโดนไป1นัดครับบอสเซนพอแกเนตมาเฮดช็อตไปครับแต่ว่าเลือดดำและดาเมจของบูโซนถ้ากระทบไม่น่ารอดครับเซเลโน่น็อกบูโซนไปจะเป็นศพของเพอร์เพิลมูธหรือเปล่าจะเป็นศพไหมต้องหาคิวไว้ได้แล้ววงอัปเดตเข้าสู่ลาโคเบเลียครับและสุดท้ายเป็นศพของเพอร์เพิลมูธบอสเซนครับแล้วยังไงครับผมไหลเข้าไปถึง4ทีมแล้วฮะในเมืองลาโคเบเลียตรงนี้4ทีมฮะอยู่ในเมืองแล้วเลสไปได้เบนวิกครับผมเปิดมือมาอีกหนึ่งฮะไบเนตเหลือผู้เล่นเป็นผู้เล่นคนสุดท้ายของเดเทเจอีกครั้งหนึ่งใช่ครับเอาท่านผู้ชมครับเฟสที่4 30วินาทีครับวงจะบีบอีก1ครั้งครับ MSC ต้องขยับเข้าวงรวมไปถึงเพอร์เพิลมูธและก็ไบเนตจากเดเทเจครับมาดูกันปันโบย่าครับมีข่าวว่าจะพักจากเกมพับจีในปีนี้ครับแล้วแจงกูรอฟโดนตัดน็อกจากซากีครับ MSC ผมทำยังไงเนี่ยเอาแล้วครับโอ้ยิงกดรัวๆแต่ว่ามุมตรงนี้ปิดให้กับรูสิบดีมแต่ว่าถ้าเพอร์เพิลมูธลงไปแจมนะครับจะมีสิทธิ์ได้คิวได้นะฮะโอ้แต่ว่าโดนยิงใช่ครับผมยังลงไปแจมไม่ได้นะเพราะว่าตัวหลังเนี่ยตัวหลังของรูสิบดีมยังยิงกดทางด้านฮอนโบย่าอยู่นะฮะไม่ให้ลงมายัดได้ครับผมครับผมโอ้ต้องถอยลงมาก่อนนะ MSC ยังรอดไปได้โอ้แล้วดูฮะมุมนี้หลบมาแล้วมีพื้นที่ให้เล่นในตัวอาคารครับแล้วเป็นตองเคตัดน็อกแฟดครับใช้มินิ14ครับเป็นน็อกดาวเท่านั้นครับเกลลี่ครับไกลฮะเทเทแล้วยิงแบบคือยิงได้ทุกตัวจริงๆฮะตรงนี้เลือกยิงกันไปครับ MSC เจ็บขึ้นหลอดไปโอติก้าแล้วสกีดมาเคาะด้านหลังเจ็บมากเหลือ20เท่านั้นครับแจงกูดอฟหลบทันไหมครับแล้วหลบทันนี่สำหรับลูซิดีมนี่ผมหวังเลยนะให้โปรแท็กกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมนะฮะถ้าเกิดว่าโปรแท็กกลับมายิงได้เหมือนเดิมนี่ผมบอกเลยคอมโบกับเล่นสามคนที่เอาเรื่องแน่นอนแล้วทุยทุยไปยิงใส่ทางของไบเนตนะเรียบร้อยทีทุยทุยยังไงเอ้าไม่ใช่ครับผมเป็นท่ามันถวายิงใส่ไบเนตขอประทานอภัยทุยทุยยิงใส่ทางของโอลี่นะฮะดาวลงไปแล้วจะตามได้อีกหนึ่งครับผมได้หนูดินงออกไปจากเกมฮะบอสเซนได้เวโรติก้าหายไปอีกหนึ่งเหมือนกันฮะวารักเก็บคิวให้กับทีมได้อีกหนึ่งเหมือนกันเปิดมาจังหวะนี้แล้วปู่ชิวมีส่วนมากเหมือนกันนะกูเก่งแล้วเลสซับกูเก่งออกเกมไปเลยหรือคนเดียวว่าถวยๆเปิดได้ก่อนแต่ไม่ได้เปรียบฮะตรงนี้เสียหนูรีบไปแต่ว่าอีก3คนยังเอาอยู่ฮะกับเปมาจังหวะนี้ถวยๆยังหลบอยู่ครับผมมีดาเมจแล้วปู่ชิวแงะแล้วเปิดมาหมูสเต็กทางด้านนึงครับไปได้แจงกูร้อมแล้วเปิดมาแบบนี้ลงแหลกแน่นอนแล้วแม่เรียบร้อยเลยปู่ชิวครับผมแม่น้ำหนักช่างมาเมื่อเช้าโอ้ส่งมารินมอวิสมารินมอธรรมดาครับจบในดับที่15ครับไม่มีแต้มแต้มน้อยมากครับและดูว่าตอนนี้บูต้องหนีการจับกุมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับบุรีรัมย์หลังจากเสียเอ็ดดี้ไปตอนต้นเกมตอนนี้ยังอยู่นะฮะแล้วขอบวงตรงนี้น่าจะเคลียร์ไม่ยากและชิเมสไตล์ยิงใส่เดเทจเกมมิ่งโอ้ละขึ้นเนินแบบนี้ก็สูญหมดไปก่อนแล้วเพื่อนช่วยยิงมาจังหวะนี้ดาเมจยังไม่เข้าตัวคนเลยครับดูว่าเลส HP ยังอยู่เต็มโอ้ละเข้าหัวหนึ่งนัดแล้วเรียบร้อยปูชิลกับแฟนเอาจากเกมไปรวมไปถึงเบนวิกไปส่งเดเทจเกมมิ่งจบในดับที่14และตอนนี้บูโดนคอนเน็กซี่บอสเซนไปตัดโรเซจาและตอนนี้บูโดนตามจากคอนเน็กซี่ครับโอ้แล้วเป็น MSC ธีรธรจบในดับที่13ไปครับผมเดี๋ยวรอโทรศัพท์จากญี่ปุ่นได้เลยนะฮะผมปิดเครื่องหนีแล้วผมปิดทุกอย่างตอนนี้บุรีรัมย์ครับผมปะทะกับทางของบียอนนะก๊อตแมวยิงกดให้เพื่อนถอยออกไปก่อนอีกแม้นั้นหนึ่งอีโรซาเวกับชิเก้นอโรนก็ถอยออกไปเหมือนกันนะแต่ว่าบูโซนบีบมาแบบนี้ยังไงครับอีโรซาเวถอยยาวๆชิเก้นอโรนยังยิงกดอยู่นะฮะมีเดอะมิดบอยยืนอยู่ด้านบนไกลๆแต่โนอาด้าไหลขึ้นมาด้านบนมีเพอร์เพิลมูธมาแจมอีกแบบนี้บันเทิงแน่นอนบียอนแล้วยิงข้ามไปหาทางด้านของMSCครับโอ้โ
ผมจะดูว่าบิยอนนี่ฮะเพลินๆมีบับเบิ้ลมูดอยู่ครับผมยิงยังกับอยู่ทีมเดียวกันนะฮะบิดบอยได้ทั้งหน้าของโคเนซี่ไปแต่น่าจะเป็นเหยื่อของบับเบิ้ลมูดหรือเปล่าจากมุมนี้นะครับผมผู้สองคนของบับเบิ้ลมูดเดินยิงได้เปรียบเลยนะครับแบบนี้แต่ว่าเฟสต่อไปจะเสียเปรียบแล้วครับโนด้าเข้ามาค้ำด้านหน้ากับหนึ่งมิดบอยมีโลซาเวโดนขอฟรีแล้วตรงนี้มันโล่งโจ่งโนด้าขอแค่2นัดมีดีอีกนัดเดียวนัดถูกหลบทันโอ้โหโอ้แล้วว่าตัวเองจะโดนยิงหลังแทนเนี่ยโนด้าดีโลอยู่แล้วขึ้นมายิงเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้รถสวนโอ้โหไปแต่ว่าสุดท้ายได้มาแต่ว่าเทกันไปคนละ1น้องแล้วเก็บชิคเก้นอโลนก่อนเลยครับก็อดแมวแบบนี้เสียโนด้าแน่นอนนะเดอะมีดบอยเอ้ามียิงมาแล้วเรียบร้อยเลยครับผมเข้าสีข้างฮะโกลเด้นแคทอะคาเดมี่ฮะลีออนส่งเดอะมีดบอยน็อกดาวน์ลงไปออนโบย่าอยู่กับบอสเซนนะบอสได้ไป5คิวแล้วครับผมในเกมนี้แล้วเดอะมิดบอยฮะเป็นหน้าของโคนาซี่ที่ลุกขึ้นมาแล้วลากออกเกมไปเลยโอ้บอสเซนคนเดียว5คิวครับแล้วดูก่อนแนวล็อกขาดอีโลซาเวตครับขึ้นไปเป็นฮอนโบย่าแต่กว่าซาโคไม่เห็นฮอนครับอูละเห็นฮอนแล้วแต่ฮอนวิ่งแล้วครับตรงนี้2คนเพิ่มว่ามูโดนคอมา30ดาเมจจากทางด้านโนด้าครับไปกันต่อแล้วก่อนแมวคอต่ออีโลนี่ไม่น่ารอดเลยครับแบบนี้ฮะแล้วไหลขึ้นมาแบบนี้ได้บอลเซนไปก่อนเหลือฮอนโบย่าคนเดียวฮะจากเนินด้านบนแล้วยังไงตรงนี้ฮอนโบย่ายังอยู่ครับยังไม่ยิงด้วยลีออนได้ซิกแซกปลายเอาแล้วครับผมแมวน้อยยิงแมวใหญ่ฮะแต่ว่าโดนรัดช็อตโดยสไตล์จีพอมูดเหลือ1คนเป็นฮอนโบย่าและดูวงบีบเข้ามาเรื่อยๆไม่มียานผ่านนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเข้ามาเจอกับ MIT แล้วสุดท้ายบียอนอีสปอร์ตจบในดับที่12ครับอีโลซาเวตเหมือนจะไม่มีแต้มเลยครับ1คิวเท่านั้นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับครับผมโอ้ยแล้วคนไหนซีขึ้นรถแล้วเรียกเพื่อนมาลงไปแบบนี้นี่ถวายสังฆทานให้เลยนะครับผมแล้วเรียบร้อยไหมเรียบร้อยไป1เรียบร้อยไปเฮ้ย2ไหม2ครับผมเอ็ดคูรูเซียกับนีโอติก้าครับผมรอรับได้เลยฮะโอ้ยจังหวะได้ดีครับเอ็ดคูรูเซียกับนีโอติก้าครับโอ้โหหวานหวานเลยครับผมช็อตนี้ฮะบินข้าหัวตก1บินข้าหัวตัวที่2ตก2ฮะและเรียบร้อยครับผมอ้าวแล้วครับผมไอ้เทสต้องรอรับโนด้าแต่โนด้าวิ่งแบบนี้จะโดนในเมืองยิงแล้วสไตล์จีคอมา1นัดต้องนอนไปครับผมยังอยู่นอกเพลย์โซนแล้วเป็นเบนวิกแต่สุดท้ายเป็นลีออนจากโกลเด้นแคทอะคาเดมี่ครับอันดับที่10ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและลีออนหันไปยิงหัวเคปก้าน็อกดาวน์ลงไปครับนีโอติก้าขยับเข้ามาอยู่ในเพลย์โซนในเฟสที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับใช่ครับผมโอ้เดี๋ยวดูวงอัปเดตในเฟสที่6ครับต้องดู5วินาทีครับแล้วถ้าขยับไปซ้ายนี่ขวามือบันเทิงแน่นอนฮะโอ้ขยับขวาครับผมแบบนี้นี่มีพื้นที่เล่นกันอีกน่าจะเฟสนี้น่าจะยังไม่มีอะไรเยอะนะฮะต้องรอดูครับผมว่าการมูฟหาพื้นที่เล่นจะเป็นยังไงฮะที่ต้องเข้าวงเนี่ยเป็นเมอร์ลินมอลวิสาดกับ MITS นะครับใช่ครับ2ทีมเท่านั้นครับและดูตองเคครับมาอยู่ใกล้ๆกับดาเทอรี่ครับดูสิดีกับโกลเด้นแคทแต่เนี่ยลูกนี้มีดาเมจด้วยฮะโอ้ MITS ลำบากมากจริงผมบอกเลยตรงนี้นะถ้ามองจากภาพจากมุมนี้เหมือนจะโดนทั้งด้านของ Golden Cat ทีมเดียวหรือเปล่าที่ยิงได้เพราะกำแพงสูงตรงนี้ยิง MITS ไม่ได้นะเนี่ยตีน้อยรออยู่นี่ครับใช่ครับจากสเลนี่ฮะเอาครับต้องดูทามมิ่งครับแล้วดูระเบิดนี่เมื่อกี้ผมโยกหลบเลยนะเข้าหน้าผมเลยเข้าหน้าเลยฮะระเบิดใช่ไหมฮะใช่ครับผมตรงนี้ลูซิดีนครับขยับเข้ามารีกรุ๊ปกัน 3-4 คนครับสกีทิ้งไว้ครับตัวไก่เปิดที่6ครับวงบีบมาแล้วเดี๋ยวดูเมอร์ลินมอวิสาดค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ๆครับด้านขวาเป็นชาร์เปอร์ไว้ด้านซ้ายเป็นโกลเด้นแคทอะคาเดมี่แล้วตรงนี้ตะกี้เก็บเมอร์ลินก้าได้1เหลือเอ็ดคูรูเซียคนเดียวแต่ว่าเป็นตีน้อยเก็บเอ็ดคูรูเซีย MITS โนแลงพอยท์ครับโอ้โหแล้วหมุนตัวโชว์ไป1รอบฮะอย่างที่บอกครับผมโกลเด้นแคทจะเป็นทีมที่รับ MITS ทีมเดียวแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยทางด้านของสกีเนี่ยเหมือนจะรู้นะว่ามีทีมจากบนเขาเลือกที่จะไปแอบยิงบริเวณริมกำแพงนะครับผมใช่ครับดูว่าต้องเทไปได้ชาร์เปอร์ไว้วาระค่ะน็อกดาวน์ลงไปอัดเข้าหน้าเลยจังหวะนี้แล้วยังไม่จบอะแม็กโซนัสเห็นตำแหน่งของหน้าของชาร์เปอร์ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าตัวเองก็ไปอยู่ในคอนเทนเนอร์แบบนี้ออกลำบากเล็กน้อยครับถ้าไม่มีด้านหลังแต่ว่าตัดสินใจออกมาทันครับใช่ครับแต่ทีมครับ26อะไรครับผมมีแรงพอยต์กันหมดแล้วครับทีมตรงนี้ฮะและอยู่ในเฟสที่6กันเรียบร้อยแล้วด้วยครับน่าสนใจฮะว่าใครจะมูฟยังไงแล้วจะโดนตัดแบบไหนฮะตรงนี้นี่มีพื้นที่เล่นเยอะมากๆนะครับผมแต่ว่าเดินต้องระวังเล็กน้อยครับเพราะว่ามันมีตัวอาคารและสิ่งกีดขวางเนี่ยอยู่เยอะมากๆครับใช่ครับแมคเคนซี่ครับผมแอทแทคออลดาวน์อยู่กันครบครับและมี1คิวครับได้มาจากแมคเคนซี่ด้วยนะครับเกมเรดเดอร์ครับมาดูกันมินิคุณ6ครับM4 กับมินิครับปืนจบของใครหลายๆคนครับมารินมอวิสัตไกลเข้ามากับลอซานโตครับต้องตัดใจขยับเสียไม้เล็กน้อยครับ
ถึงสไตล์จีไว้นอกวงอยู่ครับน่าจะเริ่มมูฟเร็วๆนี้ครับ24ที่ผ่านไปครับตรงนี้คือแม็กโซนัทรออยู่แล้วฮะดูล็อกซ้ายล็อกขวาด้านหน้าก็มี3คนมารินมอวิสาดครับเป็นวิกเนสเอชิเมสไตล์ไตจีขยับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามารีกุ๊ปครับอีก15วินาทีครับเราจะได้รู้กันแล้วว่าวงจะไปที่ไหนแม็กโซนัทรอจังหวะไม่โดนเลยครับตรงนี้ก็คิดใหม่เมื่อกี้นี่ใช้แค่โยกหัวหลบเท่านั้นนะใช่ฮะบอกเลยว่าชั้นเชิงเอาเรื่องฮะออฟที่ใหม่นี่คือน่าจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะจากการที่ผมเห็นทับเอาไว้ลงมาซ้อมครับใช่ครับอุ่นละวงแบบนี้ผมบอกเลยว่าด้านล่างบันเทิงครับเพราะว่าข้างบนมันโล่งมากครับรอรับอย่างเดียวฮะ Golden Cat Academy Attack All Round ครับดูจากมินิแมปนะครับโอ้โหงานเข้าแล้วนี่ฮะแล้วดูถ้าจากตรงนี้นี่รู้สิทธิ์ดีมก็ถือว่าบียอไอขอพันขอประทานพันครับ Attack All Round ฮะถือว่าสบายอยู่ครับนะฮะโอ้แล้วดูฮะ Golden Cat Academy ตัดสินใจเข้าไปอยู่กลางวงแต่ว่าจ็อบแจ๊บน็อกดาวน์ลงไปแล้วจาก Attack All Round ครับโอ้และอาแล้วครับผม Key Space มาแล้วครับ Chopper White Golden Cat รู้สิดีแล้วเป็น Mackenzie ตัดน็อกธนวัชเชียได้ก่อนครับข้ามาไม่ระวังเรียบร้อยหายไป1ครับ AG นี่ไงฮะอย่างที่บอกครับผม Attack All Round จากมุมนี้นะค่อนข้างสบายครับผมมีสวนกระเนตมาแมกกาซีนเกือบร่วงฮะแล้วสกีดไปได้ออฟตี้ใหม่ดาวลงไปครับเหลือสวิตช์คนเดียวฮะตรงนี้แต่ว่ามีแรงพอยอยู่ในมือแน่นอน1พอยครับได้ครับอู้ซัดสูลาบีครึ่งหลอดแล้วฮะโดนกดมาเมื่อสักครู่นี้แล้วเข้ามาชาร์จติดแล้วสกีดครับปั๊มเดินขึ้นมาแล้วหมุนสเตย์ให้ช็อตใส่ตองเคได้ครับแล้วเก็บออฟตี้ใหม่เลยครับสกีดและดูว่าต้องไปกันต่อครับชาร์เปอร์ไวท์ท็อปแจ๊บไหลตายไปเป็นศพของทางด้านชาร์เปอร์ไวท์และดาร์เคลลี่ยิงมาจังหวะนี้เหลือ20 HP ครับสุดท้ายเป็น QC จบในดับที่8แล้วเป็นดาร์เคลลี่หมู่สเตย์โดนตัดน็อกเป็นดับเบิลน็อกของแม็กโซนัทครับไหลขึ้นมาจังหวะนี้ฮะ GC ขยับขึ้นมาแล้วฮะตองเคไม่น่ารอดครับผมและเรียบร้อยฮะวงตัดออกเกมไปเหลือแม็กโซนัทกับตีน้อยโดนยิงกดมาจากทางด้านข้างสุรบีเหลือ2คนกับทางวาระครับชาร์เปอร์ไวท์จะโดดออกไปซ้ำหรือเปล่าช็อตนี้ซ้ำฟรีแต่เห็นไหมครับยังไม่ได้ฮะตรงนี้แล้วเรียบร้อยเลยครับแม็กโซนัทออกเกมไปพร้อมกับทั้งด้านของดาร์คลี่กับตีน้อยเลยโกลเด้นแคทจบอันดับที่7ครับผมแชมป์จากเกมที่แล้ว6ทีมครับสุรบีเห็นแล้วเคาะใส่โกลเด้นแคทอะคาเดมี่ลีออนครับอยู่ดาดฟ้าครับโอ้แล้วสไตล์จีเป็นเอเอตันมูสเตลจากเกมไฟและ4คิวพอยต์ครับเมอร์ลินมอร์วิสตาและสกีดโดนยิงจากไกลๆอย่างลีออน DMG ยังติดอยู่และลูซิดีมจบในดับที่6ครับผมคนใช้โพจัดสเปรย์โฟตรงนี้สไตล์จีคุมมีคอยไม่อยู่แล้วเป็นทางด้านชาร์เปอร์ไวท์จบในดับที่5 DMG กำลังจะตายและสุดท้ายเป็นเกฟก้าปิด AG ออกจากสนามไปในดับที่4เหลือ3ทีมเท่านั้นครับเอาแล้วฮะแอตแทคออราวครับผมมาดีฮะเกมนี้แต่โกลเด้นแคทอะคาเดมี่ฮะแมวจุกนมครับผมช็อตนี้ทำได้ดีกว่าชุดใหญ่ครับผมลูกแมวซ่าฉายาเขาลูกแมวซ่าครับผม55บวกนะครับผม55บวกเฉยใช่ครับ4คนของ Attack All Round ครับผม4คนของ Merlin Mall วิสาและก็4คนของ Golden Cat Academy ครับโอ้5คิวไปแล้วฮะตรงนี้สำหรับ Attack All Round เอาฮะจะฝูงจะเปลี่ยนหรือเปล่าครับเกมนี้เพราะว่า Golden Cat เนี่ยมีแรงค์พอยต์อยู่มา1แต้มถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่ครับเอาครับโอ้แล้วอยู่นอกวงเป็นเพียงแค่ทีมเดียวครับเมอร์ลินมอวิสาดในเฟสที่8น่าสนใจฮะเมื่อกี้เห็นลอสซานโตสควักขึ้นมาหรือเปล่าเฮ้ยควักขึ้นมาเลยเหรอปืนอ๋อปืนโอเคปืนนะครับ7วินาทีครับมาดูกันลีออนครับได้เปรียบในเรื่องของไฮการ์หรือว่าพื้นที่สูงนั่นเองครับจะมองได้ทั่วถึงกว่าครับแต่ว่ามุมยิงอาจจะปิดลงครับครับผมการคอร์สของ Golden Cat Academy จะช่วยเพื่อนได้ดีแค่ไหนต้องดูวงเริ่มบีบครับมารินมอวิสาต้องขยับแอตแทกออรามีโอกาสที่จะคว้าแชมป์สูงเพราะว่าเขาจะปะทะกันก่อนครับอย่างที่บอกฮะมุมยืนตำแหน่งที่แอตแทกออราเลือกเล่นเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับผมถ้าเทียบกับ8ทีมที่เหลือนะแต่ว่าไหลมาแบบนี้เฮ้ยนานๆทีจะเห็นมารินมอวิสาเดินแบบนี้นะครับผมเอาฮะเปลี่ยนสไตล์การเล่นและดูฮะเดินเทรดเดินเซรีออนขึ้นหัวแล้วเบลมอสจะเป็นเหยื่อหรือเปล่าเบลมอสจะเป็นเหยื่อหรือเปล่าครับตรงนี้ลีออนรอยิงกดไว้ให้อยู่แต่ถ้าเพลินนี่เบลมอสอาจจะหายก่อนที่จะเทรดได้นะครับผมสำหรับลีออนอู้แล้วสโมกมาเนตเอจะโดดข้ามสไตล์ตีก็โดดแล้ว2ครับเบลมอสรออยู่ฝั่งนี้อยู่แล้วฮะไม่หันด้วยนะฮะใช่ครับสโมกหนามากครับนี่หัวใจครับตอนนี้นี่ฮะทำท่าจะขึ้นเรียบร้อยเนตเอตายวงเนตเอโอ้ยรอดเป็นที่9ครับโอ้ยสไตล์จีได้ยินเสียงแล้วครับเบลมอสโอ้แล้วปีนแบบนี้โอ้ยแต่มีตัวเห็นแล้วยังไงเรียบร้อยผมว่าเบลมอสนี่เก็บหมดสโมกกำลังจะหมดฮะ
อีกประมาณ5วินาทีโดดมายิงเห็นแล้วช็อตนี้หมดแน่นอนครับหมดครับ1 2 2เท่านั้นครับได้2ครับแล้วสวนมาโอ้แต่ว่า3ไม่ได้ด้วยฮะได้ครับเอาละฮะสายวิไวท์ของเราได้เปรียบเป็นวิโดนสเปรย์ฟรีๆลากมาเหลือคนเดียวเป็นชีเมนะชีเมหันกลับมาสวนไม่ทันมาริมอจบอันดับ3และแทงกับเราเดินแล้วครับนี่เก็บก้าเก็บลีออนจะเกมไป4ต่อ2ครับโอ้แต่ว่าก่อนที่จะหายไปนี่โกลเด้นแคทอะคาเดมี่ลากไปได้ถึง3ศพด้วยกันนะครับผมใช่ครับโอ้เอาเรื่องฮะดาบหลอซันโตสขึ้นคอนเทนเนอร์อยู่ข้อหัวเลยครับแมคเคนซี่หลบไปฮะคูณ8ครับผมได้หมดได้หมดฮะอุ้ยนี่ไงฮะได้หมดครับผมแจกไปครับความสดใสโอ้75ดาเมจครับผมเฮ้ย2คนนะก็เอาเรื่องอยู่ครับแมคเคนซี่เพนซี่ครับหิวฮะจังหวะนี้แล้วดูสโมกครับสโมกวอลครับผม4ลูกฮะแต่ยิงหมดลงมาเรียบร้อยเลยทิ้งที่โฟส่งลอสซานโตน้องดาวลงไปคนเดียวเป็นเด็ดแล้วนี่ฮะเนตแรกเนตกันไปครับผมเพนซี่พยายามจะสเปรแรนดอมเข้าไปฮะเป็นเด็ดยังอยู่สู้ยากแล้วครับเพราะว่าวงกำลังบีบเข้ามาแล้วระเบิดจังหวะนี้ยังไม่โดนครับตัดสินใจปั๊มเลือดไม่ทันครับแบบนี้แล้วเรียบต่อรอโอ้โหขึ้นทันขึ้นทันอีก1ทีแล้วเรียบร้อยครับผมแอทแทคออร่าครับคว้าแชมป์ไปในเกมที่2ด้วยสกอร์คิวรวม7คิว17พอยต์